จากนครศรีธรรมราชไปต่อกันที่จังหวัดตรังนะครับเรือนจำจังหวัดตรังจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ5ธันวาคม2565ที่เรือนจำจังหวัดตรังนายสมจิตหนูเพชรผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรังนำข้าราชการและผู้ต้องขังชายหญิงกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ5ธันวาคม2565โดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความสงบสุขของปวงชนชาวไทยทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการต่างๆเพื่อบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้กับราษฎรไม่เว้นแม้แต่ผู้กระทำความผิดในเรือนจำทรงอภัยโทษหรือลดโทษให้กับผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้ต้องขังและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ